ู่ต่อไปนี่ดุเดือดมากๆต้องรอชมพร้อมเลยไหมถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยสวัสดีครับกายเจมส์สวัสดีครับพี่คุณได้รับความโชคดีอย่างมากเพราะนี่คือสาวสวยที่สุดของทีมเราขอเชิญคุณปุบปับครับเอาสวัสดีค่ะเชิญครับผมสวยสุดในทีมเพราะอะไรครับพี่กอล์ฟสวยสุดในทีมเพราะมีผู้หญิงอยู่คนเดียวครับขอบคุณค่ะเชิญนั่งครับปุบปับครับตายแล้วโดนหมวดกระเทิบแล้วก็เคยคุยกันบ้างครับแต่ไม่ได้สนิทสนมฮะเขาเคยมาถ่ายรายการตอนนั้นไปกับพี่คอกตกใจไหมที่คู่กายเจมก็ไม่ตกใจคิดว่าสนุกมากกว่าน่าจะได้ทำอะไรที่มันแปลกๆกับคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับฝรั่งพัทยาที่อยู่ไทยตั้งแต่เกิดพูดไทยได้แต่พูดอังกฤษไม่ได้เลยกับผู้หญิงลักษณะเหมือนไกด์นำเที่ยวอย่างนี้ขอเชิญพบกับเพลงนี้ครับผมขึ้นมาอย่างกับอ๋อเจ้าแว็บแรกที่ได้ยินก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าผมก็ชอบเพลงนี้ด้วย Let's go ทุกพัดพงแต่มันไปที่รับคนคือเขาเป็นคนที่มีสไตล์การแรปที่การจัดวางคำเขาอะดีมากอะไรเงี้ยคือเราไม่มีทักษะนี้เลยก็รู้สึกว่าเขาแบบเจ๋งจะพาไปซื้อของเถื่อนราคาถูกที่คลองถุงจุดแข็งของปุ๊บปั๊บคือการเล่าเรื่องได้ชัดเจนครับแล้วก็เป็นคนเขียนดรามได้พันช์ลายดีตลกลายยังไงก็ฝากเพลง Made in Thailand ด้วยนะครับเวอร์ชั่นกายเจมส์กับปุ๊บปั๊บผมว่าน่าจะเฟี้ยวสุดก็เป็นกำลังใจให้ปุ๊บปั๊บกับกายเจมส์ด้วยนะคะแล้วสนุกกันแน่นอนค่ะใน Made in Thailand สวัสดีค่ะผมสวัสดีค่ะชาติต่างชาตินะพูดไทยได้ไหมพูดได้ครับแล้วพูดอังกฤษไม่ได้เลยคนถ้าพร้อมแล้วแบทเชียร์กันเลยWelcome to Thailand เมืองที่แดดร้อนจนเผาผีน้องเป็นสาวไทยใจงามหน้าคมแถมนมเกาหลีแล้วพี่แล้วพี่จะไปที่ไหนบ้านน้องอยู่ใกล้มีบุรีหนองจอกมีรถไปรับไปส่งให้ขับก็ได้นะที่ออก Let's go to พัดพงแต่ไม่ไปที่รับคนพระอาทิตย์อัสดงพอดีก็ฟูมวันนี้รื่นรอเข้าบุรีพูดจริงไม่ได้จูนเปิดขวดได้ของแปลกไอจะดูให้หลอนโชว์ปิงปองจัดว่าแดดโอ baby girl it's getting มาของส่งของแปลกมันเดี๋ยวก็เจอก้านคอฟังแล้วอยากรอขั้นจับล่างคอหยุดพอพลาดถ้าดูจะปวดหน้าจอเราสามนาที่แสนกล้าพอเปิดดูให้พอพูดจริงไม่ยอมแล้วหนูแปลให้ไม่ต้องรอล่ามาเน่เน่เน่ช้างไทยเอลเฟนเอลเฟนช้างไทยจนคอขมแล้วก็ดอกยาดองให้สลบคากองให้รู้ว่าไทยไม่ได้มีเล่ากาอ่ะ Amazing Thailand ไม่มีใครแทนเรื่องอินดี้อยู่แรกๆก็งงแต่เดี๋ยวก็คงจะชินพี่มีการเดินทางสะดวกสบายแต่ก็ต้องระวังจะแซ่สลดเวลาบอกแท็กซี่ไทยเขาชอบบอกแก๊สจะหมดเหรียญมันยังมี
ีสองด้านมุมที่ดีในใจไอก็ไม้มองข้ามชายพิพน้ำใจงามยิ้มไม่ก่อนที่คิดจะถักชาวต่างชาติชอบใจเพราะมียิ้มสยามในจะต้มยำกุ้งผัดไทยรสชาติอร่อยจับใจ Very good ฝรั่งยังบอกว่าถูกใจค่าของชีพก็ถูกไปไอไม่อยากจะเถียงสุดท้ายก็หอบผ้ามานอนนี่ในวัยเกษียณ Hey hey yeahMade in Thailand and in Thailand ทุกคนยกมือพูดเยอะสักคนเก่าเรามีแต่คอยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะและนี่คือการแจมกับปุ๊บปั๊บขอบคุณครับเลยเลยชอบจริงๆมีแวะดูสัตว์ด้วยเนาะอันนี้เป็นอะไรนะช้างช้างอันนี้ลิงลิงลพบุรีลิงเออก็ว่าพักหลังไอ้แวนทำไมเนี่ยไม่โทรตามวะรถจิ๋งต้องคันนี้แน่ๆเลยตีสี่แล้วไม่โทรตามอ่ะเหมือนจะหายกันอ่ะเหมือนปุ๊บปั๊บพยายามบอกเฮ้ยแวนออกไปเที่ยวสิออกไปเที่ยวสิช่วงนี้ขยันขยออย่างนี้นี่เองแวนมาซ้อมกับผมอันนี้ก็น่าจะไปซ้อมกันนะผมว่าซ้อมเพลงซ้อมเพลงโปรดิวเซอร์หน่อยดีกว่าค่ะพี่ขันครับเป็นยังไงชมพี่ก็ทีมเวิร์คสุดยอดนะครับเอนเตอร์เทนมากๆตั้งแต่ขึ้นมาบนเวทีแล้วแล้วก็มุกที่ไปดูสัตว์ทั้งหลายนี่ผมตกเวทีตกเก้าอี้ไปเลยนะครับเมื่อกี้นี้ เรื่องแรปนะครับคือทางภาษาอังกฤษผมก็เข้าใจว่าเป็นสำเนียงนะครับแต่ว่าฟังยากนิดนึงโอเวอร์ออลก็ขอตบมือให้ครับดีมากๆครับโจครับชอบตรงแบบว่าเอาเรื่องจริงมาพูดให้มันเป็นเรื่องเล่นซึ่งผมว่ามันสนุกสนานดีโดยแบบว่าอย่างฝ่ายคนไทยก็อบ่นนิดหน่อยฝ่ายต่างชาติก็แบบว่าพยายามซัพพอร์ตว่าในเมืองไทยเราจริงๆก็ยังมีอะไรดีอยู่นะซึ่งทำการบ้านกันมาดีมากเยี่ยมครับพ่อต้องครับคุณพี่มอก็ชอบตอนปิงปองโชว์มากน่ารักมากครับน่ารักมากทีมเวิร์คสุดยอดนะครับแล้วก็ผู้หญิงก็ชัดเจนมากนะครับปุ๊กเขาเยอะมากแล้วจบสุดท้ายท่อนตอนจบว่าไงฮะสุดท้ายเลย2ลายสุดท้ายตอนจบค่าครองชีพก็ถูกไปไอไม่อยากจะเถียงสุดท้ายคงหอบผ้ามานอนนี่ในวัยเกษียณครับโอ้มันทำให้ผมเข้าใจฝรั่งแถวพัทยาทุกคนเลยท่อนเมื่อกี้ชอบครับชอบมากๆเลยด้วยถึงเวลาแล้วค่ะที่โปรดิวเซอร์ต้องเลือกว่าใครจะได้เข้ารอบต่อไปกายเจมหรือว่าปุ๊บปั๊บใครดีปุ๊บปั๊บครับขอเสียงให้ปุ๊บปั๊บหน่อยยินดีด้วยปุ๊บปั๊บจะเข้าสู่รอบต่อไปสุดยอดสระไอไม่มันลายมองมาคอควายการันจะปล่อยสระไอรอเรือมองมาการันทรัพย์สินเงินทองไม่มีมากกายโกงอันนั้นมีเพียงตัวกับใบใจกับรามที่มันแสนอัศจรรย์อันยอดไม่เป็นไรนะเรายังมีอีกรอบหนึ่งคือรอบแก้ตัวเพราะฉะนั้นเตรียม8บาร์ไว้ให้ดีไปพบกับกายเจมในรอบแก้ตัวสู้ครับเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ทำได้ดีชอบมากผมยินดีด้วยนะครับครับแล้วก็ไปให้สุดสู้ไปให้สุดครับผมสุดยอดอยู่แล้วคู่นี้ก็ตัดสินใจลำบากนะคะโปรดิวเซอร์ยากครับปุ๊บปั๊บก็คมชัดมีความคมชัดมีความแตกต่างจากแรปเปอร์หญิงคนอื่นๆแล้วก็มีพันช์ไลน์ที่ไม่ธรรมดาเพียงเรามีศรัทธาความเชื่อเราก็บินตามเราก็จะเปลี่ยนเราก็จะลอยเราก็จะลอยเราก็จะไปเราก็จะเฮ้ยเราก็จะพูดเราก็จะมุ่งท้องฟ้าอยู่ไม่ได้สำหรับผมฮิปฮอปคือกระจกวันนี้เขาเอากระจกที่ชื่อฮิปฮอปส่องในหัวใจเขาแล้วถ่ายทอดออกมาว่าเขาสามารถบินได้แล้วจริงๆ